بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อย่างที่ทราบกันก็คือเราได้เรียนจบในหนังสือฟิกไปแล้วนะครับเรียนจบไปแล้วแล้วก็ครั้งแรกเราก็พูดถึงความสำคัญของการละหมาดอาศัยการละหมาดและการอดทนวันนี้เนี่ยก็จะพูดในหัวข้อที่เรียกว่าตามสถานการณ์นิดหนึ่งนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยที่เป็นข่าวมาระยะหนึ่งแล้วแล้วก็ยังเป็นข่าวต่อเนื่องก็คือเรื่องของไวรัสอันหนึ่งไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019นะครับก็ถือว่าเป็นโรคหนึ่งจากบรรดาโรคระบาดต่างๆนะก็อยากให้พี่น้องตั้งใจฟังแล้วก็โฟกัสกับผมนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายนี่ก็จะดูคนที่ชอบคุยเนี่ยก็จะถามคนนั้นตอบไม่ได้นอกจากไม่มีรางวัลให้แล้วเนี่ยก็บัญญัติเตรียมไหวให้ผมด้วยนะครับวันนี้ต้องจัดหนักหน่อยนะมันยาดยิ้มเลยจะไปหาที่ไหนหวายเนี่ยเขาเลิกใช้กันไปแล้ววันนี้เราจะพูดถึงเกี่ยวกับจุดยืนของมุสลิมการวางตัวของมุสลิมความเข้าใจของมุสลิมเกี่ยวกับโรคระบาดมุซีบะห์ความทุกข์ยากบททดสอบต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราอยู่ในโลกใบนี้แน่นอนนะครับย่อมมีมุซีบะห์สิ่งที่มาประสบกับเราในชีวิตของเราก็มีความสุขมีความสุขบ้างมีความทุกข์บ้างปะปนกันไปบางทีก็มีชนะบ้างมีแพ้บ้างมีดีใจบ้างเสียใจบ้างกระโดดโลดเต้นบ้างเศร้าบ้างก็คือความเป็นมนุษย์อัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานบอกว่าวะติลกัลอัยยามูนูดาวิลูฮาไบนันนาสและวันต่างๆนั้นเราได้ให้มันหมุนเวียนไปในระหว่างผู้คนอายะนี้อัลลอฮ์ทรงได้พูดเกี่ยวกับสงครามอุฮุดที่มุสลิมได้รับความพ่ายแพ้ในครั้งนี้มีการสูญเสียมีการเสียชีวิตตายชะฮีดถึง70คนแล้วก็บาดเจ็บ70คนซึ่งอุลามะห์บอกว่าอาจจะไม่เรียกถึงกับแพ้นะแต่ว่าการสูญเสียมันมากอะเสียชีวิต70คนตายชะฮีดและบาดเจ็บ70คนหนึ่งในผู้เสียชีวิตลุงที่ท่านลุงท่านนบีที่นบีรักมากคือท่านฮัมซะห์อิบนุอับดุลมุฏฏอลิบมุซอับบินอุเมรที่นบีเคยส่งไปที่มะดีนะห์ก่อนที่ท่านนบีจะอพยพไปด้วยซ้ําส่งไปดะวะห์ไปสอนผู้คนที่เมืองมักกะห์เอ้ยที่เมืองมะดีนะห์แล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกในสงครามครั้งนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เรียกว่าฟันหักหัวแตกหน้าปากฉีกเนี่ยก็มีบาดแผลที่ใบหน้าซึ่งความเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็มีชนะบ้างมีแพ้บ้างโดยเพราะชัยชนะและก็ความพ่ายแพ้เนี่ยมันก็จะมีสาบับมีอัสบาบมีสาเหตุของมันคนที่เชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลก็จะได้รับชัยชนะทั้งในดุนยาและอาคีรอคำว่าได้รับชัยชนะเราปฏิบัติเราละหมาดถือศีลอดเราทำความดีต่างๆแต่เราบางทีก็เจ็บป่วยมีการสูญเสียบางทีทำมาหากินริสกีอาจจะไม่คล่องก็หมายความว่าจะไม่มีเรื่องการทดสอบพวกนี้ก็มีในชีวิตแต่มันไม่ได้คือความมันไม่ใช่ความขาดทุนแต่มันคือความดีสำหรับผู้ศรัทธาทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์แต่ถ้าคนฝ่าฝืนอัลลอฮ์และรอซูลมันคือความขาดทุนทั้งโลกนี้และโลกหน้าอัลลอฮ์จึงบอกน่ะวะติลกัลอัยยามูนูดาวิลูฮาไบดันนาสและวันต่างๆเราได้ให้มันหมุนเวียนไปในระหว่างผู้คนมีชนะบ้างมีแพ้บ้างแพ้ก็ต้องไปดูสาเหตุว่าทำไมถึงแพ้อ๋อไม่ฟังคำสั่งของนบีในสงครามอุฮุดที่นบีบอกว่าให้อยู่บนเขามุสลิมจะชนะหรือแพ้ห้ามลงมาก็มีส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนใหญ่ด้วยลงมาก็จะมาช่วยเก็บทรัพย์เฉลยที่เขาได้ถอยหนีไปแล้วนะหลังจากนั้นก็ท่านคอลิดบินวาลิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุตอนนั้นยังไม่เข้ารับอิสลามก็คอยดูอยู่แล้วก็ตอนหลังก็พากองทัพม้านี่ก็มาตลบหลังมุสลิมก็ถูกสังหารและบาดเจ็บอย่างที่ได้บอกไป
ฉะนั้นเราก็ต้องกลับมาดูตัวของเราบางทีเกิดความเสียหายเกิดความพ่ายแพ้อะไรต่างๆหรือมุซีบะห์การทดสอบที่เกิดขึ้นในชีวิตบางทีก็อาจจะมาจากดุนูบหรือบาปของเราความผิดของเราสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกใบนี้โรคระบาดต่างๆโดยเพราะที่เราแม้ว่าอาจจะนี้อาจจะกระแสอาจจะลดไปบ้างแต่สัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะที่มันเกิดใหม่ๆอ่ะนะปลายปีที่แล้วใช่ป่ะรวมลามมาปีเนี้ยต่อเนื่องมาปีเนี้ย2020นะเกิดขึ้นตั้งแต่2019นะปลายปีที่แล้วแล้วไวรัสโคโรนาเกิดที่เมืองอู่ฮั่นมณฑลอะไรก็จะมีเมืองแล้วก็มีมณฑลของเขาเพราะมณฑลนี่มันมีหลายเมืองมณฑลอะไรใครตอบได้บ้างอะไรนะอะไรหนานหยูหนานหยูหนานหูหนานไม่ใช่นี่เขาบอกไม่ใช่ไม่ใช่เซินเจิ้นนะหูเป่ยปะหูเป่ยปะอ่ะไม่เป็นไรแต่เมืองหูอะไรอู่ฮั่นสาธารณรัฐประชาชนจีนประเทศจีนพูดง่ายก็แหล่งที่มาจากที่นั่นบางคนบอกค้างคาวคนงูอะไรตาอะไรงูไปกินค้างคาวคนไปกินงูแล้วก็เป็นไวรัสอะไรตาอะไรอ่ะก็น่าจะมาจากสัตว์ที่มันอะไรพวกนี้แหละแล้วก็เวลามันไปติดไวรัสอะไรเข้ามาแล้วเนี่ยก็ทำให้ปอดอักเสบนะติดเชื้อแล้วก็รักษาไม่ทันก็เสียชีวิตในเวลารวดเร็วจนกระทั่งมาถึงตอนนี้เนี่ยนะบางสำนักข่าวที่ก็บอกตัวเลขเนี่ยประมาณ3วันที่แล้วประมาณวันที่6อ่ะนะติดเชื้อทั้งหมดเนี่ยแน่นอนส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดก็คือคนจีนน่ะแหละจากประเทศจีนเพราะแหล่งที่มาเกือบ 30,000 คนติดเชื้อนะประมาณ 28,000 กว่าคนซึ่งนี่คือ3วันก่อนถ้าถามว่าณตอนนี้เนี่ยอาจจะทะลุ 30,000 ไปแล้วนะแล้วก็เสียชีวิตไปเนี่ยก็500กว่าคนเกือบ600คนอันนี้คือ3วันที่แล้วนะวันที่6วันนี้วันที่อะไร9แล้วแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือประเทศจีนน่ะนะแล้วก็มีประเทศอื่นบ้างเล็กๆน้อยๆไม่กี่คน3คน2คนอะไรเนี่ยมีอันนี้เราทราบกันแล้วทราบกันทั่วโลกอ่ะนะมีมือถือไม่มีมือถือสมาร์ทโฟนมีอะไรเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ยินพอดูข่าวแล้วเค้าก็จะออกแต่มีข่าวนึงที่เราหลายๆคนเนี่ยไม่ได้ยินคือไข้หวัดใหญ่ที่เกิดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาไข้หวัดใหญ่เนี่ยตั้งแต่ปลายปีที่แล้วประมาณเดือนกันยาเนี่ยมาถึงตอนนี้ก็ประมาณ5เดือนกันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกราปีนี้ประมาณ5เดือนเนี่ยผู้คนติดเชื้อเท่าไหร่รู้ไหมประมาณ19ล้านคนประมาณ19ล้านคนติดเชื้อนะแล้วก็ในจำนวนนี้ประมาณ 180,000 คนเนี่ยต้องเข้าโรงพยาบาลเกือบ 200,000 เยอะไหมเยอะแล้วก็ตายเป็นหมื่นคนและสถิติก่อนหน้านี้เนี่ยย้อนกลับไปเนี่ยมีอีกแล้วก็ตายจำนวนติดเชื้อมากกว่านี้อีกแล้วก็ตายมากกว่านี้อีกแต่นี่คืออะไรครับเราถ้าจะไม่ได้ยินข่าวนี้เลยถามว่าหนักกว่าไม่หนักกว่าไอ้นี่ตายเท่าไหร่หลักติดเชื้อ 30,000 40,000 นะตอนนี้นะแต่อะไรแต่นั่นน่ะ5เดือนติดเชื้อ19ล้านคนตายเป็นหมื่นนะนี่บางทีเราก็ไม่รู้ข่าวเลยในสหรัฐนะนั้นเนี่ยโรคระบาดหรือการติดต่อพวกเนี้ยมันเกิดขึ้นซึ่งแน่นอนผู้ศรัทธาก็จะต้องทำความเข้าใจกับสิ่งดังกล่าวเมื่อกี้คุยกับบังมูฮัมหมัดนั่งมาด้วยกันเนี่ยตากล้องเราเนี่ยก็คุยเรื่องการเสียชีวิตแล้วคุยเรื่องเหตุการณ์เมื่อวานที่มีนายทหารคนหนึ่งกราดยิงในเมืองโคราชจังหวัดนครราชสีมานะแล้วก็ตอนหลังก็ไปอยู่ในห้างเขาเรียกอะไรเทอร์มินอล21 21เนี่ยแล้วก็ได้ยินว่ามีตัวประกงตัวประกันแล้วก็เพิ่งอัปเดตดูข่าวเมื่อเช้าอีกทีนึงบอกว่าถูกตำรวจวิสามันหรือว่าก็มีทั้งทหารตำรวจเขาช่วยกันเยอะแยะนะก็ถูกวิสามันในห้างมีผู้เสียชีวิตก็มาน่าจะ20หรือ20กว่าคนแล้วก็ผู้บาดเจ็บอีกก็เยอะพอสมควรนะเนี่ยบางทีเดินอยู่ดีๆตายไม่ได้ป่วย
ก็คืออะไรครับโดนบ้านถล่มที่อยู่ในบ้านถล่มเดินบนถนนรถมาขับชนตายเดินในห้างพวกเอาปืนไปยิงบางทีอยู่ดีๆไม่ได้ป่วยไม่อะไรตายเนี่ยนบีบอกว่าหนึ่งในอาลามะห์หนึ่งในเครื่องหมายสัญวันมันกิยามะห์ว่ามันใกล้มาแล้วเนี่ยว่าไอยาซฮารอมาตุลฟาจาคือการตายแบบทันทีทันใดแบบเฉียบพลันเนี่ยมันปรากฏขึ้นมันมีขึ้นมาแล้วและเวลาดูฮะดีษของท่านนบีบทนี้เนี่ยมันก็ชัดเจนยิ่งนับวันเรายิ่งเจอว่าคนที่ตายแบบไม่ได้มานอนป่วยเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเดินรถชนตายโดนยิงตายเนี่ยเริ่มเยอะแล้วบ้านเราแล้วก็ต่างประเทศบางทีเนี่ยก็ไปกราดยิงในมหาวิทยาลัยเราเคยได้ยินใช่ป่ะบางทีติดเกมบ้าเกมแล้วก็เอาจากเกมมาแล้วก็มาลองกับคนเป็นเนี่ยกระสะใจแล้วก็มันแล้วก็สนุกแล้วก็ฆ่าคนบริสุทธิ์ไม่ได้รู้อีโนอีเนไม่ได้เกี่ยวข้องเห็นไหมเวลาเรากลับไปดูหลักการดูฮะดีษนบีแล้วก็จะเจอสิ่งต่างๆเหล่านี้ตามที่นบีบอกไว้นบีพูดเนี่ยเมื่อกี่ปีที่แล้ว10หรือ20ปีที่แล้ว100หรือ200ปีที่แล้วนบีพูดเป็นพันปีแล้วเรานึกภาพออกไหมว่าถ้าเราอยู่พันกว่าปีที่แล้วเหมือนนบีเนี่ยแล้วนบีพูดน่ะเฮ้ยจะเกิดหรือจะเป็นไปได้ยังไงใช่ป่ะถ้าเราย้อนกลับไปพันปีที่แล้วอ่ะ1,400 กว่าปีที่แล้วอ่ะยุคนบีแต่ที่ซอฮาบะห์นี่แล้วนบีพูดทำไมอ่ะเพราะความเชื่อเนี่ยล้วนๆเลยอีหม่านศรัทธาเพราะนบีเนี่ยว่ามายันติกวะอานินฮาวาอินฮุวะอิลลาวะฮยูฮาไม่พูดด้วยอารมณ์แต่พูดเนี่ยวะฮีมาจากอัลลอฮ์สิ่งเร้นลับเนี่ยนบีจะรู้ได้ไงถ้าไม่ใช่การบอกจากอัลลอฮ์แล้วซอฮาบะห์ทำไมเขาเชื่อล่ะอ๋อเพราะอีหม่านมันอยู่ในใจเขานบีบอกอัลลอฮ์บอกก็เชื่อไปตามนั้นและสิ่งที่นบีบอกมันไม่ใช่การเอ้ยอาจจะเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้ลองเดาไม่ใช่นบีไม่ใช่เดานบีพูดด้วยผู้ที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างคืออัลลอฮ์ให้นบีเนี่ยบอกกับผู้คนแล้วบอกก็จะได้เตือนผู้คนว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเกิดนะวันกิยามะห์มันใกล้แล้วนะจะเกิดกิยามะห์อิกติรอบุสซาอะห์ใกล้แล้วนะแล้วก็จะมีอาลามาตเนี่ยซูฮูรมันจะปรากฏมาเรื่อยๆสัญญาณเล็กที่นักวิชาการที่เรียกว่าสัญญาณเล็กสัญญาณใหญ่เนี่ยสัญญาณเล็กเนี่ยเกิดหมดแล้วหรือแทบจะหมดแล้วรอสัญญาณใหญ่แปลว่าสัญญาณใหญ่ถ้าเกิดครบหมดแล้วนี่ก็จะเกิดวันกิยามะห์สัญญาณเล็กนี่มีเยอะหลายสิบตามหะดีษนบีเนี่ยนับเนี่ยเยอะมากเรื่องของซีนาจะแพร่หลายเรื่องของการฆ่ากันเรื่องแผ่นดินไหวเรื่องอะไรต่างๆเยอะแยะเนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นหนึ่งนั้นเนี่ยคือการตายเมาตุนฟาจาการตายแบบทันทีทันใดไม่ได้เจ็บป่วยไม่ได้เข้าโรงพยาบาลเดินอยู่ถูกยิงถูกรถชนนะถูกคนไอ้มีปัญหาอะไรทะเลาะกันเนี่ยเด็กช่างยิงกันน่ะอยู่บนรถเมย์ยิงตายอย่างเงี้ยไม่ได้ทันสั่งเสียไม่ได้บอกลูกบอกเมียไม่ได้บอกสามีไม่ได้บอกคนที่บ้านอะไรเลยตายไปแล้วฉะนั้นเนี่ยยิ่งได้เห็นอาลามะห์พวกนี้ยิ่งจะทำให้เราต้องตระหนักใช่ไหมว่าเอ้ยเราเนี่ยอาจจะต้องเราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ตายอย่างทันทีทันใดก็ได้การตายทันทีทันใดอย่างรีบด่วนเนี่ยเฉียบพลันเนี่ยมันจะดีหรือไม่ดีเนี่ยพี่น้องว่ามันดีหรือไม่ดีดีหรือไม่ดีตายแบบทันทีทันใดเนี่ยดีหรือไม่ดีอันนี้มันแล้วแต่คนแล้วแต่คนหมายความว่าไงแล้วแต่คนตายถ้าคนดีแล้วตายแบบทันทีทันใดนี้ก็ดีสำหรับเขาอะนะเพราะไม่ต้องทุกข์ทรมานอะไรคนที่เป็นคนดีเนี่ยจะตายแบบเจ็บป่วยหรือตายแบบทันทีทันใดมันก็เป็นความดีสำหรับเขาถ้าเจ็บป่วยเขาอดทนอัลลอฮ์ก็ลบล้างความผิดยกระดับเขาให้สูงแต่ถ้าตายทันทีทันใดนี้โดยกับอีมานก็ถือว่าเขาไม่ต้องผ่านเรื่องความมึนเมาจากความเจ็บปวดตรงด้านนี้อาจก็เป็นดีด้านเขาอันนี้สำหรับผู้ศรัทธามีอีมานอยู่แล้วแต่ถ้าคนชั่วคนฝ่าฝืนคนไม่มีอีหม่านตายแบบเนี้ยทันทีทันใดอันนี้ไม่ดีสำหรับเขาเนื่องจากไม่ได้ตอบะห์ตัวถูกไหมเพราะว่าทำความผิดอยู่หรือว่าไม่ได้ทันมาเข้ารับอิสลามแล้วตายเลยเนี่ยเขาก็ไม่ได้แก้ไขกลายเป็นอาจจะเป็นเรียกว่าเป็นการลงโทษสำหรับเขาเพราะถ้าอัลลอฮ์ตอฟีกให้เขาได้ตอบะห์กับเนื้อกับตัวมันก็ดีสำหรับเขาแต่นี้ตายไม่ได้ตอบะห์ตัวเป็นมุสลิมไม่ได้ตอบะห์ตัวหรือไม่ใช่มุสลิมไม่ได้เข้ารับอิสลามยุ่งนั้นตายแบบทันทีทันใดอันนี้มันแล้วแต่ว่าใครตายคนดีหรือไม่ดี
ฉะนั้นเราเนี่ยเสี่ยงถ้าสมมติว่าเราอาจจะตายแบบทันทีทันใดโอ้แล้วทำไมได้มีการสั่งเสียไม่ได้ตาว่าไม่ได้กลับเนื้อกลับตัวนี่เราก็ยุ่งนะฉะนั้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบางทีเนี่ยโดนไวรัสบางทีเนี่ยอาจจะสัปดาห์หนึ่งติดเชื้อรุนแรงบางทีอาจจะสัปดาห์หนึ่งอาจจะเสียชีวิตเลยก็ได้ปอดติดเชื้ออักเสบอะไรมาอย่างเงี้ยนะโดนโรคระบาดที่มันรุนแรงบางทีเนี่ยไม่รักษาไม่ทันท่วงทีก็อาจจะเสียชีวิตถ้าป่วยทั่วๆไปก็อาจจะนอนเตียงสัปดาห์สองสัปดาห์อาจจะกลับมาแข็งแรงแต่บางทีไม่ได้ทันแก้ไขไม่ได้ทันกลับเนื้อกลับตัวติดไปแล้วก็รักษาไม่ทันอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเราจะต้องมีความเข้าใจกับเหตุการณ์สิ่งต่างที่มันเกิดขึ้นในโลกใบนี้เราอาจจะเสียชีวิตไปแล้วแล้วยังไม่เกิดวันกิยามะห์นะไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในโลกใบนี้อีกเท่าไหร่จะเกิดโรคระบาดอะไรอีกก็ไม่รู้ฉะนั้นเราจะต้องมีจุดยืนที่ถูกต้องผมจะนำเสนอประมาณสัก 4-5 ข้ออินชาอัลเลาะห์ให้พวกเรานั้นจะได้เอาไปคิดไปใคร่ครวญนะกล่าวว่าเกิดเหตุการณ์มุซีบะห์บททดสอบโดยเฉพาะที่มันเป็นวิกฤตไวรัสโคโรนานะครับหรือเกิดเหตุการณ์อะไรที่ผมว่าอาจจะเป็นแผ่นดินไหวผู้คนเสียชีวิตเป็นหลายร้อยเป็นพันคนนะเกิดสึนามิคนตายเป็นพันๆเป็นหมื่นๆเกิดวิกฤตต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจะได้กลับมาทบทวนตัวของเราหูเป่ยหูเป่ยอ่ะตอนแรกผมพูดอะไรนะผมพูดหูเป่ยไม่ใช่ทำไมผมก็จำไม่ได้หูเป่ยหูเป่ยหูเป่ยพูดไม่ค่อยชัดเลยภาษาจีนเมืองอู่ฮั่นรัฐหูเป่ยสาธารณรัฐประชาชนจีนประเทศจีนเรียกง่ายๆอ่ะประการแรกเราต้องเชื่อว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขามาจากอัลลอฮฺหมายถึงว่าเป็นการกำหนดจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เรียกว่ากอดอกอดัรสิ่งต่างเหล่านี้มันจะไม่เกิดขึ้นเองถ้าอัลลอฮฺไม่อนุมัติมันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกการเสียชีวิตของสามีของภรรยาของลูกทรัพย์สินเงินทองบางทีเลือกสวนไร่นาถูกโดนแมลงโดนสัตว์กินนะเกิดการแห้งแล้งหรือฝนตกหนักพืชผลทางการเกษตรเสียหายหมดนะการเจ็บป่วยของเราบางทีทรัพย์สินถูกโกงถูกลักขโมยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยการกำหนดจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่ากำหนดจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือความรอบรู้ของพระองค์ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นและอัลลอฮฺก็กำหนดในสิ่งนั้นที่มันจะเกิดขึ้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกในอัลกุรอานบอกว่ามาอัลซอบะมินมุซีบะตินอิลลาบิอิซนิลลาห์ไม่มีมุซีบะห์ความทุกข์ยากการทดสอบอันใดความลำบากอันใดที่มันเกิดขึ้นนอกเสียจากว่าบิอิซนิลลาห์นอกเสียจากว่ามันด้วยการอนุมัติอนุญาตจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มันเกิดขึ้นฉะนั้นอันนี้ต้องเข้าใจประการแรกก่อนว่าสิ่งต่างเหล่านี้มันเกิดขึ้นด้วยอะไรครับการกำหนดจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้กระทั่งโรคระบาดอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนั่นอัลลอฮฺอนุมัติให้มันเกิดขึ้นและก็อนุมัติให้มันติดต่อให้คนอื่นโดนนบีพูดในฮะดีษวันหนึ่งบอกว่าลาอัดวานบีว่าไม่มีอัดวาไม่มีโรคติดต่อไม่มีโรคระบาดแน่นอนพวกเราก็จะตั้งคำถามมาแหละอาจารย์ไม่มีได้ยังไงโรคระบาดก็เห็นกันอยู่ก็ติดกันอยู่เนี่ยตายกันเป็นไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยกี่เป็นร้อยๆเป็นพันๆคนเนี่ยนะติดเชื้อกันเนี่ยก็แสดงว่ามันติดนบีพูดหะดีษบทนี้เนี่ยเป็นการตอบโต้กับคนที่มีความเชื่อว่ามันติดต่อด้วยกับตัวของมันเองมันติดต่อด้วยกับตัวของมันเองอิสลามมาสอนว่าใช่มันติดต่อแต่ถ้าอัลลอฮ์ไม่อนุมัติมันจะไม่ติดต่อมันจะไม่สามารถติดต่อด้วยกับตัวของมันนอกจากอัลลอฮ์จะประสงค์เพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องครับอาจจะมีคนที่เป็นโรคติดต่อแล้วเราคนไม่เป็นเนี่ยไปอยู่เนี่ยถามว่ามันมีโรคติดต่อไปคุกคีกับเขาเนี่ยถามว่าสมมติว่าร้อยคนเนี่ยแล้วมีถามว่าแล้วมีคนที่สุขภาพดีไม่เป็นโรคติดต่อกับคนที่เป็นเนี่ยพี่น้องคิดว่าร้อยคนเนี่ยจะติดหมดไหมอาจจะติดไม่หมดสมมติว่าอาจจะมีคนที่เป็นโรคติดต่อ10คนอีก90คนเนี่ยสุขภาพดีเอ้าเข้าไปปนกันหมดเลยอีก90คนเนี่ยจะเป็นจะต้องติดจ่าย10คนนี่หมดป่ะไม่หรอกก็อาจจะมีบางส่วนที่ไม่ติดเราเคยได้ยินใช่ไหมผมจำไม่แม่นถ้าพี่น้องช่วยเติมที่ว่าน่าจะเป็นคนจีนอะไรที่ครอบครัวมาเมืองไทยแล้วแม่เป็นพ่อเป็นเรื่องลูกไม่เป็นอะไรประมาณเนี้ยผมจำว่าอะไรใครไม่
ใครเป็นใครไม่เป็นอ่ะนะแต่มันมีเนี่ยครอบครัวเนี่ยมีบางคนเป็นบางคนไม่เป็น 4-5 คนผมจำไม่ได้ว่าเข้ามาเท่าไหร่ก็ไม่ได้ตามข่าวเท่าไหร่แล้วก็นึกถึงหะดีษนบีว่าเนี่ยบางทีมันอยู่ด้วยกันก็จริงเนี่ยพ่อแม่เป็นครอบครัวคุยกันอาจจะไม่ติดก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมาเดี๋ยวเขาว่าใครเป็นโรคติดต่อเราก็ลุยเข้าไปหามันเอาปากไปกับมันเอาจมูกหายใจรดกันเลยอิสลามก็ไม่ได้สอนให้เราไปโยนตัวของเราให้เกิดความหายนะถ้ารู้ว่ามีโรคติดต่อที่ไหนก็อย่าอะไรอย่าเข้าไปและคนที่อยู่ก็อย่าออกมาเดี๋ยวมันมาแพร่เชื้อไอ้คนที่สุขภาพดีก็อย่าเข้าไปคนที่เขาติดเชื้ออยู่กักกันก่อนนี่อิสลามสอนไหมนู่นนบีสอนตั้งเป็นพันปีแล้วว่ากักพื้นที่คนนอกอย่าเข้าคนในอย่าออกคนนอกอย่าเข้ามันมีสำนวนหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกันเนี่ยนะคนในอยากออกคนนอกอย่าเข้าอันนี้อีกสำนวนอีกนัยยะหนึ่งนะไอ้ข้างในอยากจะออกแกอยากเข้ามาเลยฉันนี่อยากจะออกเต็มทนแล้วฉันอยู่ตรงเนี้ยไอ้คนข้างนอกมองไปโอ้โหดีว่ะแจ๋วว่ะอยากจะเข้ามาเลยกันแกอยากเข้ามาเลยฉันนี่อยากจะออกทรมานจิตใจเหลือเกินคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าอันนั้นอีกนัยยะหนึ่งอันนี้คืออะไรครับมีโรคมีการติดเชื้อคนที่อยู่ในก็อย่าออกมาก็พยายามรักษาเพราะออกมาเนี่ยอาจจะติดเชื้อมาอะไรอย่างเงี้ยคนในก็อย่าเข้าไปอย่าไปหาเรื่องฉันอีมานดีฉันอีมานเข้มแข็งไม่กลัวเราฉันมอบหมายกับอัลเลาะห์ฉันเข้าไปหามันได้มันจะเป็นไวรัสก็เข้าไปหามันพี่น้องครับมันไม่ได้ค้านกับการมอบหมายกับอัลเลาะห์เราจะป้องกันตัวใส่แมสใส่หน้ากากอ่ะพักนี้ใส่หน้ากากเข้าหากันเยอะใส่หน้ากากเข้าหากันเยอะอันนั้นอีกนัยยะนึงแล้วนะใส่หน้ากากเข้าหากันอีกนัยยะนึงอันนี้พูดใส่แมสใส่อะไรเนี่ยก็คุยกันก็ต้องใส่แมสแหละบางคนบางประเทศนี่ห้ามมุสลิมไม่คุมมียาห้ามมุสลิมไม่ให้ปิดหน้าเป็นไงล่ะเราทดสอบไอ้ที่ไม่ให้ปิดหน้าตอนนี้รัฐบาลต้องบอกประชาชนต้องปิดหน้าและปิดหนักด้วยต้องใส่ชุดคุมอะไรแบบป้องกันไวรัสน่ะเห็นคุณหมอเห็นอะไรมั้ยต้องใส่แบบเห็นแบบว่าต้องใส่รัดคุมกว่าที่ละเอียดมากแบบเหลือบางทีเหลือนิดเดียวต้องแล้วก็ต้องมีอะไรป้องกันเต็มไปหมดเลยนี่เห็นมั้ยกุดรัตของอัลเลาะห์เดชานุของอัลเลาะห์อย่าดูถูกอิสลามอย่าดูถูกคนที่เขาเคร่งครัดในศาสนาคุณอย่าไปซอลิมเขาคุณไม่ให้คุมเขาคุณไม่ให้เขาคุมฮิญาบคุณไม่ให้เขาปิดหน้าวันหนึ่งคุณต้องกลับมาบอกให้ประชาชนว่าปิดหน้าต้องปิดหน้าใครไม่ปิดหน้านี่บางทีเนี่ยมันอย่าให้เข้ากลุ่มเลยมีแอนตี้ด้วยไอ้พวกไม่ปิดหน้าปิดหน้านี้ก็คือหน้ากากเปรียบเทียบเขาต้องปิดต้องคุมแล้วไม่ใช่ปิดเฉพาะผู้หญิงต้องปิดผู้ชายก็ต้องปิดนี่นะอย่าดูถูกอย่าโซเลมอย่าอาธรรมกับคนที่เขาอยู่ในหลักการศาสนาเพราะแต่เขายกมือขอดุอาต่ออัลลอฮ์แล้วล่ะคุณน่ะเต็มตัวเถอะฮะบางทีไปกักกันเขาไม่ให้เดินทางไปที่นู่นที่นี่ตอนนี้ต้องกักตัวเองแล้วเอ้ยอยู่นะอยู่นี่นะห้ามเดินทางไปรัฐอื่นไปเมืองอื่นจังหวัดอื่นไปกีดกันเขาไปโซเลมเขาวันนี้ต้องกักคนเองแล้วว่าไม่ให้ออกไม่ให้เข้ากันแล้วอัลลอฮ์นึกถึงคนที่เขาถูกซอลิมถูกอาธรรมแล้วเมื่ออัลลอฮ์ต้องการประสงค์ที่จะจัดการแทนพวกเขาอะนะอัลลอฮ์จัดการหนักเลยนะท่านั้นอย่าไปอาธรรมกับใครอย่าไปซอลิมใครเพราะถ้าเขายกมือขอดุอาต่ออัลลอฮ์แม้เขาจะเป็นกาเฟรแม้เขาจะเป็นกาเฟรไม่ใช่มุสลิมถ้าขอดุอาต่ออัลลอฮ์พี่น้องครับใครที่ไปซอลิมเขาเตรียมตัวให้ดีพอดุอาของคนที่มัซลูมมุสตาจับอัลลอฮ์จะรับดุอาของเขาแม้ว่าไม่ใช่มุสลิมแม้ว่าไม่ใช่มุสลิมพอตอนที่ก็เพราะเขาถูกอาธรรมไงอัลลอฮ์จะช่วยแม้ว่าจะผ่านไประยะเวลาหนึ่งว่าเราบะดะฮีนแม้ว่ามันจะต้องรอนะแต่อัลลอฮ์ก็จะช่วยฉะนั้นจุดยืนแรกที่สำคัญคือต้องเชื่อว่าสิ่งต่างที่มันเกิดขึ้นด้วยกับตัวของมันเองหรือด้วยการกำหนดจากอัลลอฮ์การกำหนดจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลามุซีบะห์บททดสอบต่างๆประการต่อมา
การที่เรารักษาขอบเขตบทบัญญัติของอัลเลาะห์จะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เรานั้นได้รับการปกป้องคุ้มครองจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาคนที่ยึดมั่นเคร่งครัดในหลักการศาสนานะรู้จักไม่ละเมิดขอบเขตของอัลเลาะห์คืออัลเลาะห์ใช้ก็ปฏิบัติอัลเลาะห์ห้ามก็ไม่ละเมิดจะได้รับการปกป้องจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับท่านอับดุลอับบาสว่าอิห์ฟาซิลลาฮยะฮฟัซกะอิห์ฟาซิลลาฮตะจิดฮุตุจาฮักจงรักษาอัลเลาะห์และอัลเลาะห์ก็จะรักษาท่านจงรักษาอัลเลาะห์ท่านจะพบว่าอัลเลาะห์อยู่ต่อหน้าท่านแปลว่าอะไรรักษาอัลเลาะห์ก็คือรักษาขอบเขตบัญญัติของอัลเลาะห์ที่เป็นข้อใช้ปฏิบัติที่เป็นข้อห้ามออกห่างรักษาอัลเลาะห์อัลเลาะห์ก็จะรักษาท่านให้ท่านปลอดภัยให้ท่านอยู่ในความดีทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์รักษาอัลเลาะห์เจ้าจะพบว่าอัลเลาะห์อยู่ต่อหน้าท่านคืออะไรให้การปกป้องคุ้มครองช่วยเหลือแม้ว่าจะบอกไปแล้วนะว่าถ้าอัลเลาะห์ปกป้องคุ้มครองหรือเคร่งครัดในศาสนาจะไม่ถูกทดสอบไม่ได้หมายความว่าจะไม่ถูกทดสอบอาจจะถูกทดสอบแต่คนที่เป็นผู้ศรัทธามันดีหมดแหละสิ่งที่ดีมาประสบกับเขาขอบคุณก็ดีสำหรับเขาสิ่งที่มาไม่ดีมาประสบกับเขาโรคภัยความเจ็บป่วยการสูญเสียชีวิตทรัพย์สินเขาอดทนสะบัดนบีวะฟากานะคอยรอนละหูมันก็เป็นความดีสำหรับเขาแสดงผู้ศรัทธามันดีทั้งหมดนั่นแหละถ้าสิ่งที่ดีมาเขาขอบคุณก็ดีไหมล่ะดีถ้าสิ่งที่ไม่ดีมาประสบแล้วเขาอดทนก็ดีสำหรับเขาไหมก็ดีสำหรับเขาฉะนั้นนี่อะไรครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมีจุดยืนที่ถูกต้องว่าถ้าเรารักษาขอบเขตของอัลเลาะห์อัลเลาะห์ก็จะรักษาเราอัลเลาะห์ให้การช่วยเหลือเอ้ยถ้าบอกว่าเป็นคนดีแล้วจะไม่ถูกทดสอบไม่ใช่นบีมุฮัมมัดดีที่สุดป่ะดีที่สุดแล้วจะถูกทดสอบมั้ยก็ถูกทดสอบนบีจึงบอกว่าผู้ที่ถูกทดสอบหนักที่สุดคือบรรดานบีและรอซูลและคนที่รองมาคือคนที่มีความเกรงขัดคนที่ยึดมั่นในหลักการก็จะถูกทดสอบรองลงมาแสดงว่าไม่ได้ค้านกันนะว่าถ้าเป็นคนเกรงขัดคนยำเกรงอัลเลาะห์แล้วเนี่ยจะไม่ถูกทดสอบไม่ถูกทดสอบหนักด้วยซ้ําแต่มันจะเป็นความดีสําหรับเขาลบล้างความผิดให้กับเขายกระดับเขาให้สูงขึ้นใครล่ะจะถูกทดสอบเกี่ยวกับครอบครัวมากกว่านบีเนี่ยก็คือลูกเสียชีวิตทั้งหมดเลยตอนที่นบีมีชีวิตอยู่ยกเว้นคนเดียวที่เสียชีวิตหลังจากท่านนบีลูกนบีกี่คนกี่คน5 6 7กี่คน7คนมีกี่คน5 6 7 7ไปแล้วกี่คน5คนนะ5ไปแล้วเหลือ6อย่างไรต้องอย่างไรต้องถูกข้อนึงแหละมัน5 6 7เนี่ยตอบแต่ละคนแบ่งกันตอบคนละข้อนี่ก็ต้องถูกข้อนึงแหละแต่คนที่ปลอดภัยที่สุดคือใครรู้ไหมคนที่นิ่งไม่ตอบเลยฉันปลอดภัยถูกก็ดีแต่ถ้าผิดมาฉันเสียไงฉันก็นิ่งดีกว่าปลอดภัยที่สุดถ้ามีปัญหาตอบนี่คือถามแล้วก็จะเฉลยคำตอบที่ถูกต้องให้เราก็เหมือนว่ามีการตอบโต้กันด้วยไม่ใช่พูดฝ่ายเดียว7คนใช่ป่ะผู้หญิง4ผู้ชาย3 6คนเสียชีวิตก่อนนบีหมดเลยอัลเลาะห์พี่น้องครับถูกทดสอบว่าลูกพี่น้องถ้าเราเสียชีวิตไปก่อนเนี่ยแล้วลูกเสียชีวิตทีหลังเนี่ยกับคนที่จะต้องเห็นลูกเสียชีวิตตอนนั้นเขาเนี่ยต้องกำลังป่วยกำลังไม่สบายต้องอาบน้ำอาจจะไม่ได้อาบน้ำต้องกาฟันต้องละมาต้องไปฝังกับจิตใจเป็นยังไงฮะความรู้สึกกับการที่เราตายไปแล้วลูกเสียชีวิตเราก็ตายไปแล้วเราไม่รู้แล้ว แต่นบีเนี่ยลูกเสียชีวิตก่อนนบีนั่นอัลกอเซมผู้ชายนะอับดุลลอฮ์อิบรอฮีมเสียชีวิตแต่เล็กผู้หญิงแหละซายนาบเสียชีวิตก่อนนบีอุมุกุลซูมรุกอยยะมีคนเดียวที่เสียชีวิตหลังนบีฟาติมะเสียชีวิตหลังจากนบี6เดือนถูกทดสอบขนาดไหนฮะเนี่ยก็ต้องถูกทดสอบในชีวิตแต่อะไรครับต้องอดทนหวังการตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาฉะนั้นที่2นี่คืออะไรให้เรายึดมั่นในหลักการศาสนาและเราได้รับการคุ้มครองจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาประการต่อมาการที่เราปกป้องตัวของเรา
นะหรือป่วยแล้วไม่สบายแล้วรักษาเนี่ยมันไม่ได้ค้านกับการมอบหมายต่ออัลเลาะห์บางคนก็ปิดหน้าเขาปิดหน้ามาอยู่แล้วหรือเขาใส่แมสป้องกันฝุ่นป้องกันเชื้อไวรัสอะไรต่างๆเชื้อโรคต่างๆนะครับหรือออกห่างจากคนที่เขาไอจามอาจจะมีเชื้อโรคมันไม่ได้ค้านกับการมอบหมายกับอัลเลาะห์ที่ได้พูดไปเอ้ยฉันเนี่ยอีหม่านแข็งฉันมอบหมายกับอัลเลาะห์ใครเป็นไวรัสฉันเอาปากไปจ่อเอาจมูกไปจ่อหายใจคู่กับเขาเลยฮะน้ำลายมากับน้ำลายมากับกินช้อนก็เอาช้อนแกช้อนฉันกินกันไปสลับกันไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้ว่าเออมอบหมายกับอัลเลาะห์ต้องไปทำอย่างนั้นมอบหมายกับอัลเลาะห์แล้วก็ระวังตัวนี่ไงมอบหมายจริงๆนะบางคนมอบหมายกับอัลเลาะห์ฉันเนี่ยมอบหมายกับอัลเลาะห์ริสกีมาจากอัลเลาะห์อุ๊ยอะกีดะห์สุดยอดเลยแต่อะไรไม่ยอมทำมาหากินนอนอยู่บ้านกระดิกเท้าอยู่แล้วจะเอาตังค์ที่ไหนเมียให้เมียล่ะฮะบอกบ้างนี่ต้นเดือนแล้วนะนาฟากอนี่ยังไม่ได้ให้ฉันเลยแบ่งมั่งๆก็ได้ทยอยเอ้ยเรามอบหมายกับอัลเลาะห์แล้วบังไม่ทำงานน่ะก็ฉันตะวักกันแล้วเมียกับลูกกินอะไรล่ะลูกก็ไปโรงเรียนไม่ได้พ่อมะไม่มีตังค์ให้ตังที่ไหนไปโรงเรียนนะคะโรงคารถไปกินไอ้นี่ผิดมอบหมายกับอัลเลาะห์แล้วก็ไปทำอะไรครับอัสบาบสาเหตุต่างๆที่ได้ปัจจัยยังชีพใครไปทำอย่างนั้นน่ะผิดนอนอยู่บ้านแล้วบอกว่าฉันอากีดาแจวริสกีมาจากอัลเลาะห์ใช่แต่เราก็ต้องทำมาหากินใช่ไหมฉะนั้นการที่เราปกป้องกันตัวเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราอีมานไม่แข็งเราไม่มอบหมายกับอัลเลาะห์ไม่ใช่นบีวันสงครามอูฮุดน่ะไปทำสงครามอ่ะใครล่ะจะมอบหมายกว่ากับอัลเลาะห์มากกว่านบีเนี่ยไม่มีแล้วแต่นบีวันทำสงครามอูฮุดเนี่ยใส่เสื้อเกราะ2ชั้น2ตัวเฮ้ยนบีไม่มอบหมายกับอัลเลาะห์หรือเฮ้ยไม่นบีนี่ที่สุดของผู้มอบหมายแล้วแล้วทำไมนบีใส่2ชั้นเนี่ยปกป้องป้องกันไม่นะเพราะว่านบีเนี่ยไม่มอบหมายกับอัลเลาะห์มอบหมายที่สุดแล้วแล้วก็ทำให้ดีที่สุดปกป้องกันตัวเองและศาสนาของเราเนี่ยใช้ให้เรานั้นดูนะศาสนาของเราเนี่ยเป็นศาสนาที่ป้องกันปกป้องแล้วก็แก้ไขหรือเยียวยารักษามีสองแบบเลยศาสนาของเราเนี่ยไม่ใช่มาอีลาไม่ใช่มาเยียวยารักษาหลังจากที่เกิดขึ้นแล้วเพียงอย่างเดียวไม่ใช่หรือปกป้องแล้วไม่มีการรักษาไม่มีการเยียวยาไม่ใช่มีทั้งสองแบบเรียกว่าอัตติบุลวิกออีกับอัตติบุลอีลาจีมีทั้งการปกป้องก่อน protect ภาษาอังกฤษ protect ก็คือป้องกันปกป้องก่อน protect แล้วก็มีอิลาชมีการรักษากันไว้ดีกว่าแก safety safety first ปลอดภัยไว้ก่อน safety แปลว่าป้องกัน first แปลว่าอันดับแรกหรืออันดับที่หนึ่งแปลเป็นไทยก็คืออะไรปลอดภัยไว้ก่อนนี่อิสลามสอนนบีบอกว่าใครกินอินทผลัมอัจวะ7เม็ดตอนเช้าไสยศาสตร์และยาพิษจะไม่เป็นอันตรายสำหรับเขาอันนี้ป้องกันหรือเยียวยารักษาอันนี้ป้องกันนบีบอกว่าใครกินอินทผลัมอัจวะตอนเช้า7เม็ดไสยศาสตร์และยาพิษจะไม่เป็นอันตรายกับเขาในวันนั้นลัมยาดุรอฮูซาลิกันยาวซุมมุนวะลาซิฮรุนอันนี้ป้องกันแหละป้องกันไสยศาสตร์ป้องกันยาพิษนบีบอกให้อ่านดุอาบทนี้ยามเช้ายามเย็นบทไหน3กุนบทนึงแต่ก่อนที่จะพูด3กุนนบีบอกว่าอ่านยามเช้ายามเย็นจะช่วยปกป้องเขาจากอันตรายต่างๆได้บิสมิลลาฮิลลาดีลายาดุรุมะอัสมิฮิชัยอุนฟิลอารดิวะลาฟิสซะมาวะฮุวัสซะมีอุนอะลีมมาชาอัลลอฮ์นิ่งเงียบฟังใจฟังกันหมดตั้งใจฟังนะจริงๆได้นะแล้วก็อ่านในใจใช่ป่ะทำไมอาจารย์ทำไมมันไม่คุ้นเลยทำไมมันยาวด้วยไม่คุ้นแล้วก็ยาวด้วยแล้วอาจารย์พูดเงี้ยฉันจะไปท่องได้เหรอก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะนะเราก็ต้องอ่านเราก็ต้องท่องบิสมิลลาฮิลลาดีลายะดุรุมะอัสมิฮิชัยอุนฟิลอัรฎิวะลาฟิสซะมาวะฮุวัสซะมีอุอะลีมอ่านตอนเช้ากี่ครั้งกี่ครั้ง3ครั้งเย็นกี่ครั้ง3ครั้งจะได้รับการปกป้องสิ่งที่ไม่ดีจะทำอะไรเขาไม่ได้ปกป้องไหมปกป้องเอาเรียกว่าเป็นหนึ่งใน
อัสการยามเช้าและยามเย็นที่กะกะเป็นครูด้วยใช่ป่ะครับคุณครูบอกว่าอ่านสามกุนใช่สามกุนนบีบอกว่าอ่านสามกุนอันนี้เราได้อยู่นะอินชาอัลเลาะห์น่าจะได้ทุกคนกุนฮุวัลลอฮุอะฮัดกุลอะอูซุบิลฟะลักกุลอะอูซุบิรับบินนาสหมายถึงอ่านให้จบต้นนะไม่ใช่เอาหัวมาไม่ใช่นะหมายถึงว่าแต่ละอันนี่อ่านให้จบกุลวัลลอฮุอะฮัดมี4อายะห์กุลอะอูซุบิลฟะลักมีกี่อายะห์5อายะห์กุลอะอูซุบิรับบินนาสมีกี่อายะห์6อายะห์อ่านให้จบต้นน่ะทุกหมดอ่ะอ่านอย่างเงี้ย3ครั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นได้รับการปกป้องคุ้มครองอ่านกุลวัลลอฮุอะฮัดกุลอะอูซุบิฟะลักกุลอะอูซุบินนาสอ่านอย่างเงี้ยนะ3เที่ยวตอนเช้าอ่านเงี้ย3เที่ยวตอนเย็นได้รับการปกป้องคุ้มครองบิสมิลลาฮิลลอฮีลายะดุรุมะอัสมิฮิชัยอุนฟิลอัรฎิวะลาฟิสซะมาวะฮุวัสซะมีอุลอะลีมอ่าน3เที่ยวยามเช้ายามเย็นอ้าวก่อนนอนก่อนนอนนบีบอกว่าอ่าน2อายะห์สุดท้ายของซูเราะห์อัลบะกอเราะห์จะได้รับการปกป้องในค่ําคืนนั้นก็คือตั้งแต่ไหนอามันรอซูลไปเปิดเลยซูเราะห์อัลบะกอเราะห์หลังจากฟาติฮะห์แล้วก็ซูเราะห์อัลบะกอเราะห์อายะห์ที่285กับ286พอซูเราะห์อัลบะกอเราะห์นี่อายะห์สุดท้ายคือ286ถ้าบอกว่า2อายะห์สุดท้ายของซูเราะห์อัลบะกอเราะห์คืออายะห์ที่เท่าไหร่ลืมอายะห์ไปแล้วก็คืออายะห์ที่285และ286ตั้งแต่อามะนัรรอซูลุบิมาอุนซิลาอิลัยฮิมิรร็อบบิฮิวัลมุอ์มินูนกุลลุนอามะนะบิลลาฮิวะมะลาอิกะติฮิวะกุตุบิฮิวะรุสูลิฮิจนกระทั่งจบซูเราะห์อ่าน2อายะห์สุดท้ายในซูเราะห์อัลบะกอเราะห์ฟีไลลาตินกะฟะตาฮูนะในค่ําคืนหนึ่งจะมันจะช่วยปกป้องพอเพียงสําหรับเขาก็คือช่วยปกป้องเขาจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายอันนี้คืออะไรครับช่วยปกป้องเนี่ยนี่ป้องกันอ้าวแล้วรักษาล่ะมีไหมมีไหมมีมีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งชื่อว่าท่านอุสมานอิบนุอบิลอาสอัสซะกอฟีชื่อเขาจำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่เอาให้จำดูอาให้ได้แล้วกันท่านอุสมานอิบนุอบิลอาสอัสซะกอฟีรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่ามาร้องทุกข์มาบอกกับท่านนบีนบีครับผมเนี่ยรู้สึกเจ็บที่ร่างกายตั้งแต่เข้ารับอิสลามเนี่ยก็เจ็บมาตลอดเลยเจ็บตามร่างกายตั้งแต่เข้ารับอิสลามมุนซุอัสลัมตั้งแต่เข้ารับอิสลามนี่ก็เจ็บตามร่างกายโต๊ะมีไหมบางทีก็เจ็บแขนเจ็บขาเจ็บเข่านะอ่ะบางคนก็เจ็บคอปวดคอบางคนก็ปวดหลังปวดขาปวดเอวบางคนก็ปวดใจ อันนี้ปวดใจนี่มันสำนวนแล้วนะปวดใจเนี่ยคือทุกทรมานนี่อันหนึ่งหรือว่าเป็นโรคหัวใจจริงๆอ่ะปวดตรงไหนเจ็บตรงไหนนี่ก็ไปอ่านนบีบอกว่าอ้าวให้เอามือวางตรงที่เจ็บนะสมมติว่าเจ็บหัวก็เอามือวางที่หัวปวดหัวเจ็บหัวใช่ไหมเจ็บหูเจ็บไหล่เจ็บคอแต่เจ็บตรงไหนก็ไปวางตรงนั้นแหละมือเราอ่ะไปวางแล้วก็อ่านบิสมิลลาห์สามครั้งบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์บิสมิลลาห์แค่นี้พอเดี๋ยวมันบอกบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมที่บอกอาจารย์บอกต้องอ่านจบงั้นน่ะก็ไม่ต้องเพราะในหะดีษบอกว่าบิสมิลลาห์แล้วก็บิสมิลลาห์3ครั้งบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์สมมุติว่าผมเจ็บหัวเจ็บหัวเจ็บใจละ เอาเจ็บหัวแล้วกันผมก็ปวดหัวผมก็บิสมิลลาห์บิสมิลลาห์บิสมิลลาห์3ครั้งแล้วก็อ่านดุอาต่อไปนี้7ครั้งأعوذ بالله ไม่ได้ให้อ่านตามผมจะอ่านให้ฟังน่าจะอ่านตามกันแล้วแต่บิสมิลลาฮิเอ้ยไม่ใช่أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر อ่าน7ครั้ง أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذرอ่านกี่ครั้ง7ครั้งเอาใหม่ถ้าเจ็บตรงไหนเอามือวางตรงที่เจ็บแล้วกล่าวบิสมิลลาห์กี่ครั้ง3และอ่านดุอาต่อไปนี้กี่ครั้ง7ครั้งอินชาอัลเลาะห์จะได้หายด้วยกันมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจ็บมือนี้บิสมิลลาห์บิสมิลลาห์บิสมิลลาห์อะอูซุบิลลาฮิวะกุดเราะติฮิมินชัรริมาอะจิดูวะอูฮาซิรู
ไม่ยาวหรอกแต่เรายังไม่ได้ก็ไปอ่านบ่อยๆก็ไปหาหนังสือดูอาเนี่ยมีอาจจะไม่ทุกเล่มนะก็จะมีดูอาบทนี้อยู่หรือเดี๋ยวทีมงานเขาอัพลง YouTube ลงอะไรเนี่ยก็ไปไล่ดูคลิปอันนี้หรือวิดีโอบันทึกอันนี้ก็ได้นะครับอีกกี่ข้อล่ะนี่ข้อเท่าไหร่น่าจะ3แล้วนะอันแรกนี่คืออะไรต้องมีจุดยืนที่ถูกต้องว่าสุขทุกอย่างหรือมุซีบะห์การเกิดอะไรที่มันเกิดขึ้นโดยการมาจากอัลเลาะห์2ปฏิบัติตัวอยู่ในหลักการศาสนาจะได้รับการปกป้องจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา3การป้องกันจากสิ่งที่ไม่ดีโรคภัยไวรัสอะไรก็ตามเนี่ยไม่ได้ค้านกับการมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราก็ยกตัวอย่างว่าศาสนาก็สอนการปกป้องและการแก้ไขเยียวยารักษาอันที่4เป็นมุสลิมเนี่ยจริงๆมันก็ต้องทุกคนนะแต่มุสลิมเนี่ยต้องพยายามไม่แพร่ข่าวเท็จอันนี้เยอะมากภาษาอังกฤษเขาเรียก fake news ก็คือข่าวเท็จสร้างกระแสมันเต้าข่าวขึ้นมามั่วไม่ได้มีบางทีเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยสมมุติว่าที่กาดยิงเมื่อวานเงี้ยบอกนี่ถูกวิสามันแล้วตอนเที่ยงคืนฮะอันนี้มั่วป่ะมั่วฮะนี่เขาเพิ่งมาวิสามันกันน่าจะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงสายผมไม่มั่นใจเวลาใครผมไม่ดีไม่ได้ติดตามช่วงเช้านะ9โมงอ่ะผมก็ติดตามดึกอยู่เหมือนกันว่าเป็นยังไงนี่ชั้นล่างด้วยนี่บอกชั้นล่างเนี่ยแสดงเหมือนไปดูเหตุการณ์มาเลยบอกชั้นล่างด้วยเทมินอล2121นะที่โคราชใช่ป่ะนั่นน่ะบางทีก็มั่วบางทีก็ข่าวอะไรนะที่ว่าผอ.โรงเรียนที่ไปชิงทองที่ลพบุรีอ่ะโอ้กว่าจะจับได้ก็น่าจะมาสัก10กว่าวันป่ะ13 14วันเกือบ2อาทิตย์เลยอะไรเหตุการณ์บางคนก็ใส่มั่วเลยแล้วก็พวกนักข่าวโซเชียลน่ะหมายถึงไม่ใช่นักข่าวจริงๆอ่ะมั่วอันนี้ประชาอุทิศเลยอ่ะเราตัดประชาอุทิศเกี่ยวอะไรอ่ะมีด้วยอ่ะอันนี้อีกอันหนึ่งเกิดอันนี้เกิดทีหลังเกิดก่อนอีกขอมาอัพครับนี่ดูด้วยมีดูด้วยอย่าดูผมนี่ผมไม่ได้รู้เรื่องทุกอย่างอ่ะอย่าดูเลยมาอัพอย่าดูนะหรอผมก็ไม่ได้รู้ทุกอย่างหรอผมก็ต้องอ่านหนังสือมันจะสอนผมก็ไม่นั่งไปตามข่าวทั้งวันโอเคเนี่ยกำลังจะยกตัวอย่างว่าบางทีการแพร่ข่าวเท็จได้ยินมากก็แชร์ต่อเลยรู้จักแชร์ว่าโตบอกก็แชร์ก็คือสามีของฉันแชร์ โตมาอัพอันนี้แบบยกตัวอย่างให้ฟังโตนี่อาจจะรู้อ้าวไปถามคนแก่โตรู้จักว่าแชร์น่ะแต่บอกก็รู้เดี๋ยวก็สามีฉันเองอ่ะไม่รู้จักฮะอ๋อแชร์เนี่ยมันภาษาอังกฤษมันแชร์แปลว่าแบ่งปันแชร์ภาษาอังกฤษมันแปลว่าแบ่งปันช่วยเดี๋ยวเขาแชร์กันมาก็ส่งต่อแบ่งปันกันเอาไปกันอีกแล้วแชร์ภาษาอังกฤษก็เหมือนกัน C H A I R แชร์เก้าอี้แล้วก็แชร์ภาษา S H A R E แชร์อันนี้แปลว่าแบ่งปัน C H A I R แชร์เก้าอี้นี่ผมมาสอนศาสนาไม่ได้มาสอนภาษาอังกฤษนะคือทำไมมันจะให้ลึกขนาดนี้อย่าลึกดิอย่าลึกเนี่ยแล้วก็ไอ้สะกดมีผิดมีถูกกับมั่วไปด้วยนะเมื่อกี้ฮะเออสอนคนไอ้คนไอ้เราก็ไม่รู้สอนคนไม่รู้ก็มั่วไปด้วยกันใช่ไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวจะมาหาว่าผมแพ้ข่าวเท็จอีกอ่ะนี่เรื่องข่าวเท็จอะไรมาเนี่ยเราต้องมีจุดใจเย็นๆอุ้ยเดี๋ยวเราไม่ทันข่าวเดี๋ยวเราตกข่าวเราไม่อะไรตกเทรนเขาโอ้เราไม่ทันเขาส่งไปไหนแล้วอย่าพี่น้องครับจะทำอะไรจะส่งต่อจะแชร์จะบอกอะไรต่อต้องตรวจสอบข่าวนั้นให้ดีก่อนเราอย่าเอานิสัยของคนที่คนไม่ดีคนที่ชอบแพร่ข่าวแล้วก็เป็นข่าวเท็จโดยไม่ตรวจสอบไม่ระมัดระวังอันนี้ไม่ใช่ลักษณะของผู้ศรัทธาผู้ศรัทธาจะบอกอะไรจะต้องตรวจสอบให้ชัดเจนนะฉะนั้นนี่คือประการหนึ่ง
จะเป็นชาวโดยเฉพาะชาวโซเชียลน่ะตัวบอกอะไรหมายถึงอาจารย์มันภาษาอังกฤษมันเยอะจังเลยเดี๋ยวแชร์เดี๋ยวโซเชียลเดี๋ยวอะไรทงเทรนอะไรมั่วหมดแล้วอาจารย์ฉันเนี่ยศัพท์เนี่ยก็จะโซเชียลพวกสังคมออนไลน์พวกอะไรมาออนไลน์แล้วมีเน็ตมีอะไรนะมี Facebook มี Twitter มี LINE กลุ่มโอ้ส่งกันมั่วหมดเนี่ย Instagram อีกผมไม่มีรอย Instagram นะก็ง่ายไงกดแค่ปุ่มแชร์กดไลค์กดแชร์เนี่ยไลค์แปลว่าชอบนะแชร์ก็แบ่งปันหรือส่งต่ออันเนี้ยเราจะต้องระวังอย่าเป็นคนหนึ่งที่มีส่วนในการแพร่ข่าวเท็จนะครับอ้าวข้อสุดท้ายแต่ไม่ซ้ายสุดแต่ไม่ท้ายสุดข้อสุดท้ายคือมุซีบะหรือบททดสอบที่เกิดขึ้นถ้าตั้งใจฟังจะพูดประมาณ5นาทีถ้าไม่ตั้งใจฟังจะพูด3นาทีสตันเลยนะสตันไปแล้วถ้าตั้งใจฟังจะพูด5นาทีถ้าไม่ตั้งใจฟังจะพูด3นาทีดีดิเงียบไปหมดฮะดีดิฉันก็คุยให้แหลกเลยเพราะอาจารย์จะพูดแค่3นาทีเองถ้าฉันตั้งใจฟังอาจารย์พูดตั้ง5แสดงว่าอยากฟังก็เลยเงียบใจนะแสดงว่าเนี่ยแสดงว่าทดสอบพวกเราแสดงว่าเป็นคนอยากฟังเรื่องศาสนาเพราะถ้าคนไม่อยากฟังเป็นไงครับถ้าทำถามเนี่ยก็คือถ้าตั้งใจฟังพูด5ถ้าไม่ตั้งใจฟังจะพูดเท่าไหร่พูด10โอ้ยพูดเยอะใช่ป่ะแต่นี้อ้าวพูดประมาณ5นาทีอินชาอัลเลาะห์บททดสอบที่มันเกิดขึ้นในชีวิตอาจจะเป็นชีวิตเรื่องทรัพย์สินชีวิตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยถ้ามาเทียบกับบททดสอบถ้ามันเกิดขึ้นในศาสนาของเราเนี่ยก็ถือว่าเบายังไงอ่ะนะอ้าวถ้ามันเกิดขึ้นบททดสอบต่างๆที่มันเกิดขึ้นอาจจะสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยมันก็ยังดีกว่าถ้ามันมาเกิดขึ้นในเรื่องศาสนาคืออะไรครับถ้าบททดสอบเกิดขึ้นในเรื่องศาสนาคือเราไม่ละหมาดเราทิ้งศาสนาเราไม่สนใจละหมาดฮิญาบเราไม่คุมบางคนเนี่ยไปแต่งงานกับตาซาลานิกออกจากอิสลามไปเลยเนี่ยมุซีบะห์หนักเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นในศาสนาเนี่ยมันหนักกว่ามุซีบะห์ที่เกิดขึ้นในเรื่องของทรัพย์สินและชีวิตอื่นเพราะถ้าเราเนี่ยออกจากศาสนาและตายไปในสภาพที่ไม่ใช่มุสลิมโอ้โหอันนี้คือมุซีบะห์ที่หนักและใหญ่หลวงที่สุดคือเราไม่ได้ตายไปในอีหม่านบนศาสนาของอัลเลาะห์หรือการที่เราไม่ละหมาดเราไม่สนใจศาสนาเนี่ยแหละมุซีบะห์ที่มันหนักกว่าที่เราถูกโกงหรือเราสูญเสียทรัพย์สินหรือชีวิตไปอีกเพราะมันเกิดขึ้นในศาสนาศาสนานี่คือใหญ่ที่สุดแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยอามัตที่ยิ่งใหญ่ที่มันดีกว่าทรัพย์สินและก็สิ่งอื่นก็คือเนี่ยอามัตที่อยู่ในอีมานเรากลับไปหาอัลลอฮ์เรามีอีมานที่มันคงมีละหมาดครบถ้วนสมบูรณ์มีละหมาดสุนัตคุ้มมียาบจะยากจนจะลำบากเขาทดสอบว่าต้องไม่คุ้มมียาบนะอ้าวไม่คุ้มเราไม่เอาเราก็เอาที่เขาให้เราคุ้มมียาบบําบอกถอดที่ยาบแล้วก็ทำงานนะเราก็ไม่เอาเราก็ขอยืนหยัดหรือขอในส่วนที่เอาละอาจจะได้ตังน้อยหน่อยนางเงินเดือนน้อยหน่อยแต่ขอให้ได้อยู่ในหลักการศาสนาและกลับไปหาอัลเลาะห์ในสภาพที่ยึดมั่นในศาสนาดีกว่าอะไรครับดีกว่าการได้เนียมัตอื่นๆเนียมัตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคืออีมานคืออิสลามและการถูกทดสอบที่หนักที่สุดคือการถูกทดสอบเรื่องศาสนาฉะนั้นนี่คืออะไรครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องระวังเพราะบางคนเนี่ยก็บั้นปลายชีวิตเคยยึดมั่นมาตลอดบั้นปลายชีวิตกลับเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เปลี่ยนไปในทางที่ดีนะเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีเปลี่ยนไปนู่นน่ะเปลี่ยนเป็นออกจากหลักการศาสนาไม่สนใจศาสนาแล้วคุ้มมียาบพอแล้วเขาบอกว่าคุณไม่ต้องคุ้มไว้นะเดี๋ยวให้เงินเดือนสูง 20,000-30,000 ก็ไม่คุ้มมียาบแล้วทิ้งหมดแล้ว เห็นไหมนี่คือสิ่งที่มันเป็นบททดสอบเหมือนกันมีนักวิชาการมีอุลามะท่านหนึ่งชื่อว่าชูรอยอัลกอดีรอฮิมอัลลอฮ์พอเราถูกทดสอบเนี่ยท่านจะสรรเสริญอัลลอฮ์สี่ครั้งด้วยกันอ้าวโจทย์นะเขาจะสรรเสริญอัลฮัมดุลิลลาห์หมายถึงสรรเสริญอัลลอฮ์เนี่ย4ครั้งด้วยกันเมื่อเวลาถูกทดสอบนะ1สรรเสริญอัลลอฮ์เวลาครั้งแรกเมื่อเขาไม่ถูกทดสอบหนักไปกว่าที่เขาโดนอยู่ยกตัวอย่างเช่นรถชนกับรถบุบรถเสียหายก็ซ่อมบ้างแต่เขาสรรเสริญอัลลอฮ์ที่ไม่ชนแรงกว่านี้ที่เขาไม่บาดเจ็บหรือสาหัสสรรเสริญอัลลอฮ์โต๊ะเข้าใจไหมโต๊ะที่ผมพูดน่ะ
ลืมชื่อโต๊ะไปแล้วมาอัพที่ที่หยาบน้ำเงินโต๊ะชื่ออะไรนะลืมชื่อไปแล้วโต๊ะอะไรนะครับโต๊ะอะไรนะโต๊ะอะไรนะชื่ออะไรนะโต๊ะใจโต๊ะใจเข้าใจที่ผมพูดไหมแต่น่าจะเข้าใจนะเพราะว่าโต๊ะชื่อใจโต๊ะบอกเข้าใจดิเราถูกทดสอบอันนี้เนี่ยเราเสริมสารเสริมแล้วทำไมอ่ะอ๋อดีที่ไม่เจอหนักไปกว่านี้รถชนอ่ะซ่อมบ้างมันก็แหมก็เสียใจนะซ่อม 2,000 3,000 5,000 แต่เราสรรเสริญอัลเลาะห์โอ้ดีนะที่ไม่ชนหนักกว่านี้หรือเราบาดเจ็บสาหัสหรือเราบาดเจ็บแค่รถชนอ่ะเราไม่เจ็บไม่เป็นไรอัลฮัมดุลิลละห์อัลเลาะห์ยังให้เราโดนเบาไม่โดนหนัก2สรรเสริญอัลเลาะห์ที่อัลเลาะห์ให้ฉันอดทนเพราะบางคนเป็นยังไงเวลารถชนกันปะรถชนกันโอ้ลงมาด่ากันเค้าเรียกหัวร้อนสับไว้รุ่นหัวร้อนทะเลาะกันเอาเหล็กเอาปืนมายิงกันเอาเหล็กมาฟาดกันชกกันบนถนนแต่ก็บอกอัลฮัมดุลิลละห์อ่ะทดสอบอัลเลาะห์ให้ฉันได้ซอบัตอดทนต่อการทดสอบเพราะบางคนถูกทดสอบแล้วเขาไม่อดทนเขาใช้อารมณ์อย่างเดียวแต่นี่อัลเลาะห์ทดสอบแล้วสูญเสียแล้วอัลฮัมดุลิลละห์อ่ะอัลเลาะห์ให้เราอดทนได้สรรเสริญอัลเลาะห์สรรเสริญอัลเลาะห์ที่3คือให้เรากล่าวให้เรารู้ถึงคําว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิอูนและหวังการตอบแทนจากอัลเลาะห์คนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาไม่กล่าวประโยคนี้ถูกไหมเขาไม่กล่าวและมุสลิมบางคนหรืออาจจะหลายคนได้ซ้ำถูกทดสอบไม่มีเราอินัยอะไรในยูนก็จะกล่าวตอนไหนตอนคนตายอย่างเดียวหรือมีคนตายก็ไม่กล่าวหรือบางคนไม่เข้าใจว่ากล่าวตอนตายเอาและไอ้ที่ถูกทดสอบรถชนนะถูกขโมยทรัพย์สินลูกเสือได้นะโดนฝนอะไรถล่มนะแห้งแล้งแล้วก็ข้าวที่ปลูกไว้ตายอย่างเงี้ยเนี่ยอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิอูนทั้งหมดนั่นแหละนะเขาจะสรรเสริญอัลเลาะห์ที่อัลเลาะห์ให้เขากล่าวอินนาลิลลาฮิอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิอูนแล้วก็เพิ่มผลบุญให้เขานึกว่าทั้งหลายทั้งปวงมาจากอัลเลาะห์แล้วทั้งหลายเนี่ยมันก็ต้องกลับไปหาอัลเลาะห์และอันที่4ก็คือสรรเสริญอัลเลาะห์ที่ให้มุซีบะห์การทดสอบที่มันเกิดขึ้นต่างๆเนี่ยที่ไม่โดนในศาสนาหมายความว่าไงครับอาจจะโดนในทรัพย์สินอาจจะโดนในชีวิตแต่ศาสนายังคงมั่นอยู่ยังคงอยู่กับอัลลอฮ์ยังคงยึดมั่นละหมาดยังเคร่งครัดคุมฮิญาบยังเคร่งครัดนะยังเป็นคนที่ยึดมั่นในศาสนาไม่ทิ้งศาสนาเพราะบางคนอัลลอฮ์ทดสอบบางทีหลุดไปเลยมีไหมมีบางทีอัลลอฮ์ทดสอบเขาก็หลุดออกจากศาสนาไปเลยหรือไม่สนใจศาสนาแล้วนี่เขาบอกสรรเสริญอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา4ครั้งด้วยกันครั้งแรกคืออะไรครับสรรเสริญอัลลอฮ์ที่ไม่เจอหนักไปกว่าที่เป็นอยู่สรรเสริญอัลลอฮ์ครั้งที่2คืออัลลอฮ์ให้เขามีความอดทนได้ต่อการที่เราทดสอบเขาสรรเสริญอัลลอฮ์ครั้งที่3คือเขาได้กล่าวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแล้วก็หวังผลบุญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่จะตอบแทนในสิ่งที่สูญเสียไปและอันที่4สรรเสริญอัลลอฮ์เมื่ออัลลอฮ์การทดสอบนั้นไม่เกิดขึ้นในเรื่องของศาสนาอีมานของเขานะแน่นอนมันก็มีบททดสอบมันก็เจ็บปวดมันก็อาจจะมีความรู้สึกความเป็นมนุษย์แต่อะไรครับแต่เขาจะกลับมานึกถึงการที่เราทดสอบดีมันยังไม่โดนในศาสนาหรือเราหลุดออกจากศาสนาที่อัลลอฮ์ได้ให้มากับเราตรงนี้นะครับก็ประมาณ 4-5 ข้อตรงนี้นะครับเราจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราหรือปรับใช้โดยเฉพาะเมื่อเกิดมูซีบ้าเกิดเหตุการณ์เกิดวิกฤตต่างๆเราจะได้มีจุดยืนที่ถูกต้องแล้วก็จะได้คิดใคร่ควรนะไม่โวยวายไม่ตีโพยตีพายนะครับหรืออะไรนะโวกเวกโวยวายมีการสูญเสียก่อนถึงผมนะดึงฮิญาบทิ้งนะตีอกชกตัวหวีดร้องกรีดใบหน้าอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นแบบยาฮีเลียละอิสลามสอนให้เราซอบัตอดทนกล่าวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิอูนเมื่อมีการสูญเสียนะครับมีคำถามไหมที่เกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเรื่องอื่นครั้งที่แล้วผมจำไม่ได้ที่ว่าเหมือนมีคำถามใครถามอะไรจำไม่ได้แล้วที่คุยกับผมนอกรอบหลังจากบรรยายเสร็จมีคำถามไหมถามว่าเรื่องละหมาดน่ะกะจำได้ปะจำได้ปะไม่ได้ละบางอินยาตคุยกันเรื่องละหมาดอะไรปะที่บอกว่าจะถามแล้วพอดีหลังจากบรรยายเสร็จอะเรื่องละหมาดเรื่องละหมาดบนรถอะยกย่อไปข้างหน้าใช่ปะหมายถึงว่าจะไปถามข้างหน้าใช่ปะหรือจะถามวันนี้
ือครั้งหน้าจะมาพูดในนี่ดีเรื่องการละหมาดย่อละหมาดร่วมละหมาดเดินทางดีไหมอ่ะดีค่ะสักว่าพูดไปแล้วนะมาพูดใหม่ก็อ่านชาลอเดี๋ยวครั้งหน้ามารายละเอียดหน่อยก็ได้พูดเรื่องของการคนเดินทางละหมาดกอซอดละหมาดย่อละหมาดร่วมจะทำได้อย่างไรบ้างนะก็ชาลอเดือนหน้าต้นเดือนมีนาก็อะไรนะครั้งหน้าชาลอน่าจะนะมาก็อาจจะมาพูดประเด็นนี้กันก็ได้ทบทวนกันเพราะว่าบางทีเราเดินทางเชิญคำถามครับเดี๋ยวฟังนิดนึงผมไม่ได้ยินข้างหลังเดี๋ยวคำถามอย่างเช่นผู้ชายเป็นมุสลิมจะแล้วก็แต่งกับผู้หญิงที่ไม่ใช่มุสลิมไม่เข้ารับอิสลามด้วยเข้าไหมสมมติว่าสมมติว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมาเข้ารับอิสลามก็จะขอแต่งทั้งสองแบบจะแต่งแบบเขาแล้วก็จะแต่งแบบอิสลามได้ไหมคำถามคือได้ไหมใช่ไหมครับไม่ได้ไม่ได้นะครับประการแรกการเรื่องการแต่งงานก็จะต้องเป็นศาสนาเดียวกันต้องเป็นศาสนาเดียวกันยกเว้นอันเดียวที่ผู้ชายสามารถไปแต่งกับผู้หญิงที่ไม่ใช่ศาสนาเดียวกันยกเว้นเคสนี้ก็คือที่เป็นชาวอัลุนกีตาบยะฮูดีนัสรอนีแต่คนที่เป็นมุสลิมเนี่ยคือผู้ชายนะไปแต่งกับผู้หญิงที่เป็นยะฮูดีนัสรอนีแต่ถ้าผู้หญิงที่เป็นมุสลิมของเราเนี่ยไปแต่งกับผู้ชายที่เป็นยะฮูดีนัสรอนีเนี่ยไม่ได้อันนี้ให้เฉพาะผู้ชายของเราแต่ผู้หญิงเป็นมุสลิมอะจะไปแต่งกับบอกว่าผู้ชายที่เป็นยิวเป็นคริสต์ไม่ได้แต่ถ้าผู้ชายที่เป็นมุสลิมไปแต่งผู้หญิงที่เป็นยิวเป็นคริสต์อัลลอฮฺกิตาบอันนี้ได้อย่างอื่นจะต้องเป็นศาสนาเดียวกันก็หมายถึงว่าผู้ชายจะแต่งงานกับผู้หญิงเขาก็ต้องรับอิสลามอื่นจากที่เป็นยะฮูดีนัสรอนีหรือผู้หญิงจะแต่งกับผู้ชายที่ไม่ใช่มุสลิมผู้ชายก็ต้องรับอิสลามเมื่อเขารับอิสลามแล้วมีอีมานแล้วก็แต่งงานกันพอเราแต่งงานแล้วก็จะต้องจัดพิธีกรรมหรือการนิกะห์ตามหลักการอิสลามจะไม่ไปจัดตามศาสนาของเขาเพราะเขาถือว่าเขารับอิสลามแล้วแน่นอนไปแต่งงานโดยยังไม่เข้ารับอิสลามไม่ได้ก็ต้องเข้ารับอิสลามแล้วให้มีอีมานแล้วให้มีอีมานก็แต่งงานกันเมื่อแต่งงานแล้วแสดงว่าแน่นอนผู้หญิงหรือผู้ชายที่มาเข้ารับอิสลามเขาเป็นมุสลิมแล้วเป็นมุสลิมแล้วเขาจะไปทำอะไรพิธีกรรมในศาสนาของเขาไม่ได้ฉันบอกว่าเอ้ยเขารับอิสลามแล้วแต่งกันแล้วเนี่ยจะขอกลับไปทำในศาสนาของเขาได้ไหมไม่ได้ก็แต่งพิธีกรรมตามอิสลามนิกะห์ก็จบแล้วถือว่าถูกต้องนะจะไม่ไปจัดอยากจะไปขอไปจัดไม่ได้ก็เฉพาะแต่งงานนี่ก็จะต้องจัดตามพิธีกรรมหรือหลักการอิสลามศาสนาอิสลามเท่านั้นนะครับไม่มีคำถามก็อินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวแป๊บนึงนิกาทางออนไลน์ได้ไหมโทรศัพท์ทางออนไลน์ของฝั่งมาค่ะนิกาทางออนไลน์แล้วนี่อะไรครับอันนี้ถามอะไรครับจะถามอะไรครับห้องถ่ายปัสสาวะอุจจาระกับห้องอาบน้ำเป็นห้องเดียวกันจะถามว่าอาบน้ำละหมาดได้หรือเปล่าตอบประเด็นนี้ก่อนถามว่านิกะห์ทางออนไลน์ได้ไม่ได้แต่มันก็ต้องมีเงื่อนไขออนไลน์หมายถึงอย่างเช่นอาจจะคุยโทรศัพท์วิดีโอคอลก็คือเห็นหน้ากันได้ยินเสียงยืนยันชัดเจนว่าผู้ชายคนนี้เป็นนี้วาลีคุยกับวาลีก็คืออย่างเช่นพ่อของผู้หญิงยืนยันชัดเจนหรืออาจจะเป็นการเป็นลายลักษณ์อักษรส่งแฟกส่งไลน์มายืนยันชัดเจนมีลายเซ็นนะอาจจะเป็นอีเมลเป็นไรแล้วยืนยันว่าอันนี้เป็นผู้ชายนะครับผู้ชายอาจจะกับผู้หญิงอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรือว่าซึ่งผู้หญิงเนี่ยพอรานิก้าเนี่ยผู้หญิงไม่จำเป็นจะต้องอยู่ตรงนั้นแต่วาลีเนี่ยต้องอยู่นะก็คืออาจจะเป็นการนี้อาจจะอยู่ต่างประเทศก็มีการนิก้าโดยผ่านวิดีโอคอลหรืออะไรเงี้ยนะก็ถือว่าสามารถทำได้นะสามารถทำได้นะครับแต่ต้องเงื่อนไขยืนยันชัดเจนว่าอันนี้คือตัวผู้ชายจริงๆนะตัวผู้หญิงนะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่เอามาหลอกกันไม่ได้หลอกกันก็ถือว่าไม่ได้ถือว่าไม่ถูกต้อง
ก็คือเนี่ยนะครับเป็นผู้ชายคนนี้เป็นผู้หญิงคนนี้นะครับที่ถามว่าอันนั้นละหมาดในห้องน้ำที่มันมีทั้งที่อาบน้ำกับที่ถ่ายทุกอุจจาระปัสสาวะก็คือมีโถส้วมเนี่ยอยู่ในที่เดียวกันได้ไหมคำตอบคือได้แต่ว่าก็ต้องราดน้ำราดอะไรให้มันเรียบร้อยเพราะบางทีมีนาจาซะอุจจาระอาจจะกระเซ็นบ้างปัสสาวะอาจจะกระเซ็นบ้างก็ราดให้เรียบร้อยแล้วก็อันนั้นละหมาดได้นะครับแต่เรื่องการกล่าวบิสมิลลาห์ให้กล่าวในใจนึกในใจไปเพราะว่ามันเป็นที่อึที่ทายอ่ะเราจะไปกล่าวนามของอัลเลาะห์เนี่ยมันไม่เหมาะมันไม่ถูกต้องนะก็ถ้าจะกล่าวก่อนเข้าไปก็ได้ก็ดีบิสมิลลาห์แล้วก็เข้าไปแล้วก็ทําน้ําละหมาดแต่ถ้าอยู่ในนั้นแล้วเนี่ยไม่ได้ออกมาเนี่ยก็นึกในใจไปนะไม่ต้องกล่าวออกมาเป็นเสียงนะครับเพราะมันเป็นห้องของการถ่ายทุกนะครับอ่ะหมดแล้วนะก็จะได้ไปเตรียมตัวละหมาดนะครับขออินชาอัลเลาะห์ครั้งหน้าก็ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็มาคุยเรื่องการละหมาดย่อละหมาดรวมละหมาดเดินทางกันนะครับครับใช้เวลาเป็นนี้ครับวะบิลัยตอฟีกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์